ที่ล้าชายคลองนะครับตรงนี้เลยครับเป็นร่องอยู่ยาแหวกครับน่าจบน่าซุบมากเลยช่อนชาโดมากัดนับปันนี้ถ้าเป็นออสจัมนะครับขุดหน้าโดนเลยเดี๋ยวคนครับเตรียมย้ำเราจะได้แนวชายคลองเนาะใสสวยเลยครับตัวนี้ของเรื่องกล้องตีล้อชายคลองนะครับก็เป็นคลองธรรมชาติครับตรงนี้ก็ปัดสกัดก็นานหน่อยนะครับเพราะว่าแดดมันร้อนครับตอนนี้มันแดดร้อนจัดแล้วปลามันหลบตามป่าครับไซส์สวยครับตัวนี้ไปประมาณครึ่งโลครับกัดเป็นออสจัมนะครับพอดีมีช่องครับตีล้อชายครับได้เรื่องเลยโอเคครับออสจัมครับถ้าเป็นหมายแบบนี้ก็อาศัยตีตามชายๆนะครับปามหลบตามหญ้าครับโอเคครับอ๋อจำครับฝากด้วยครับสุดยอดมากครับผม